สวัสดีครับผมนายชาตรีงามเบญจวงศ์นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมนะครับหรือระบบงานของผมนะครับชื่อโครงงานคือ Authentication with Multi-Dimensional Power Scheme นะครับจะทำโดยนายชาตรีงามเบญจวงศ์นะครับตอนแรกเดี๋ยวผมจะมานำเสนอก่อนก็คือเมื่อก่อนนะหน้าล็อกอินเนี่ยจะมีเพียงแบบเดียวที่เขารู้จักกันก็คือเป็นแบบช่องใส่ username กับ password โครงงานของเราเนี่ยจะเปลี่ยนรูปแบบการล็อกอินใหม่โดยใช้การกรอกพาสเวิร์ดเนี่ยจากช่องที่เป็น text box จะย้ายเป็นในระบบ 3D ดังรูปนะครับอันนี้ก็คือจะลองใช้เทคโนโลยีกับ HTML5 และ WebGL ในการช่วยการแสดงผลนะครับถามว่ามันดียังไงหนึ่งเลยก็คือมันสามารถป้องกันบอทได้เพราะการเข้ามาช่อง 3D เนี่ยถ้าเกิดจะให้บอทเข้ามาแทร็กหรือคลิกตามเนี่ยต้องใช้โปรแกรมในการควบคุมเมาส์ดักเมาส์ครับอย่างเช่นตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะคอนโทรลได้นะครับว่าห้องหมุนซ้ายหมุนขวาซูมหน้าซูมหลังนะครับต่อมานะครับเราจะมาลองสมัครสมาชิกกันนะครับขั้นแรกเรากดปุ่ม Registration อันนี้ก็คือจะมีวิดีโอตัวอย่างแนะนำการสมัครคร่าวๆให้นะครับว่า User ต้องทำยังไงเพื่อที่จะไม่สับสนนะครับต่อเลยครับต่อมาคือกรอกชื่อนามสกุลนะครับอันนี้ชื่อชื่อ Final Project นามสกุล SCI422เบอร์โทรศัพท์08อีเมลนะครับถึงตรงจุดนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกรอกข้อมูลที่ผิดนะครับมันก็จะขึ้นฟ้องว่าอีเมลผิดถ้าเราลองกรอกอีเมลที่เป็นอีเมลซ้ำอันนี้นานนิดนึงอันนี้เป็นอีเมลไม่ซ้ำนะครับลืมต่อมานะเดี๋ยวเรามาลองกรอกอีเมลซ้ำกันก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้มันก็ขึ้นฟ้องว่าอีเมลซ้ำนะครับต่อมาเรากรอกอีเมลที่ถูกต้องต่อมาเราจะกรอก username นะครับซู 3D ตรงนี้ยังขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวเรากด next ถ้า username ไม่ซ้ำระบบจะทำการเข้าสู่ขั้นตอนการสร้าง password นะครับอันนี้คือระบบกำลังจะโหลดพื้นที่ 3D ของเราออกมาครับพื้นที่ 3D ของเราคือจะเป็นห้องเป็น object ซึ่งเราสามารถคลิกได้อย่างเช่นกรณีนี้ถ้าคลิกก็คือขึ้นตอบสนองเป็น password แบบ pattern unlock นะครับถ้ากรณีนี้คือพาสเวิร์ดแบบรูปให้เรากดตำแหน่งรูปเลือกนะครับถ้ากรณีนี้ก็ขึ้นพาสเวิร์ดเป็นรูปภาพให้เลือกเหมือนกันอันสุดท้ายก็คือถ้ากดที่คอมพิวเตอร์ก็ขึ้นพาสเวิร์ดให้ใส่แบบปกตินะครับในกรณีนี้ผมจะไม่ลองใส่พาสเวิร์ดก่อนเพื่อที่จะลองดูว่าระบบมันฟ้องอะไรหรือเปล่าอันนี้ลองกด next เลยนะครับมันก็บอกว่าเราอ่ะไม่ได้ใส่พาสเวิร์ดตรงนี้นะครับแล้วก็ระบบก็จะโหลดสภาพแวดล้อม 3D ขึ้นมาใหม่เพราะว่าข้อจำกัดทางด้าน 3D คือมันกินเมมโมรี่เยอะนะครับถ้าทิ้งไว้นานแล้วมันจะมีปัญหา
ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะลองสร้างพาสเวิร์ดกันนะครับเป็นตัว L ประกอบกับรูปมหาลัยผลสุดถ้าเราไม่พอใจเราสามารถกดปุ่ม Reset Password ได้นะครับเพื่อสร้างใหม่หรือตั้งค่าใหม่ตอนนี้เราพอใจละกด Next สำหรับกรณีนี้เราจะลองใส่พาสเวิร์ดที่ไม่เหมือนกันนะครับเรากดทีวีอันเดียวเลยกดตุ้มโอเคนะครับตรงนี้เราจะลองกดฟินิชดูนะครับที่ระบบก็จะฟ้องว่าพาสเวิร์ดไม่เหมือนกันสามารถกดโอเคนะครับจากนั้นระบบก็คือจะให้ยูเซอร์ไปกรอกพาสเวิร์ดใหม่อีกรอบนึงซึ่งอาจจะรำคาญสำหรับยูเซอร์บ้างอันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยเป็นแนวคิดนะครับไม่อาจจะถูกใช้จริงในอีก10-20ปีนะครับเพราะว่าอย่างเช่นระบบอันล็อกของ Android เนี่ยก็คือมีคนคิดมาประมาณตั้งแต่ปี1990แล้วแต่ไอเดียนี้เพิ่งถูกนำมาใช้ใน Android ก็เมื่อปี2010-11นะครับเราคิดแบบเดิมนะครับกรอกพาสเวิร์ดแบบเดิมนะครับมุมบนจากนั้นกด Next อันนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับระบบมันจะช้าเพราะมันหน่วงเรื่อง 3D เดี๋ยวเราจะสร้างพาสเวิร์ดแบบเดิมนะครับจากนั้นกด Finish รอนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าจอนี้จะนานเพราะระบบกำลังเขียนล็อกหรือบันทึกการทำงานของยูเซอร์ทั้งหมดลงในฐานข้อมูลด้วยนะครับเราสมัครสำเร็จเขาก็จะให้เราลองล็อกอินใช้งานนะครับตรงนี้ก็คือผู้ใช้สามารถกรอก username ได้เลยนะครับเมื่อกี้ Suwoo 3D นี้ไม่แน่ใจพิมพ์แบบนี้หรือเปล่าแล้วก็กด login นะครับเราสามารถล็อกอินสำเร็จนะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นระดับของข้อมูลของยูเซอร์เนี่ยจะทำได้อย่างเดียวคือ Edit อัปเดตข้อมูลตัวเองนะครับส่วนที่เหลือก็คือถ้าเกิดเป็นแอดมินจะมีส่วนของหน้าดูอะไรข้อมูลยูเซอร์ดูข้อมูลล็อกการใช้งานนะครับครับก็ขอจบการเสิร์ฟวีโอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชม